สวัสดีค่ะพบกับหญิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะวันนี้เราก็จะมาแบบว่าอย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะประมาณว่าเพื่อนๆ เคยซื้อไอ้เจ้ามันฝรั่งมาแบบว่ามาไว้ทานแบบเยอะๆไหมแล้วทีนี้มันเกิดหนอนะคะมันเกิดหนอเกิดประมาณเนี้ยเหมือนกับมันฝรั่งเราอะเราทานไม่ทันใช่ไหมแล้วมันเกิดหนอขึ้นมาเนาะคือไม่ต้องทิ้งนะคะก็เฉือนเอาเฉพาะตรงที่ส่วนที่เป็นหนอนะคะส่วนที่เป็นหนอออกมาก็ประมาณนี้นะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะเห็นไหมก็จะอย่างนี้นะคะคือหญิงก็จะเฉือนออกมาอย่างนี้ไอ้ส่วนที่อันนี้เราก็เอาไปทานได้เลยตรงไหนที่มันเป็นหนอก็หญิงก็ได้มาประมาณนี้นะคะเยอะมากเลยคือทานไม่ทันนะคะแล้ววันนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวหนอเนี้ยมาปลูกนะคะมาปลูกเพื่อที่เราจะได้มีมันฝรั่งไว้ทานอีกนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนรีไซเคิลก็ไม่ใช่ แต่นั่นแหละก็ปลูกทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวหญิงจะให้ดูแบบง่ายๆเลยคือแบบหญิงปลูกผักสไตล์ของหญิงนะคะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นที่หญิงปลูกไว้แล้วนะคะเขาก็ปลูกทิ้งไว้รดน้ำบ้างไม่รดน้ำบ้างนะคะเขาก็งามแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ส่วนตรงนี้หญิงก็จะปลูกใกล้ๆกันไปเลยแล้วก็วางนะคะวางเขาวางเรียงไปเลยวางให้เขาห่างๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นมาแล้วพอเขาเป็นรากอ่ะเขาจะหย่อนไปอย่างนี้นะคะหย่อนไปแบบหลายทางมากเพื่อให้เกิดก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกเจ้ามันฝรั่งในสไตล์ของหญิงอีกแล้วนะยังไงเดี๋ยวเอาไว้พอเขาเป็นหัวแล้วนะเดี๋ยวหญิงมาอัปเดตอีกทีนะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะว่าเขาจะลูกใหญ่ขนาดไหนหรือว่าจะไม่ได้กินก็ไม่รู้นะก็เนาะแต่มันฝรั่งมันเป็นอะไรที่ปลูกยากนะคะปลูกง่ายนะคะแปลวเป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะคะก็เขาไม่ได้ต้องการอะไรแบบดูแลอะไรเขามากมายก็ปลูกลืมไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบว่าช่วงนี้มันเป็นแดดแบบว่าหน้าสปริงนะคะเป็นสปริงก็เขาก็จะงามนิดนึงนะก็โอเคพูดมากเจ็บคอแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ๋อก่อนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืม
กด Subscribe ให้หญิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะวันนี้หญิงก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย